สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาชมทุ่งนาเช่นเคยนะคะเพราะว่าออกมานอกสถานที่บ้างนะคะเพราะว่าการที่เราอยู่สถานที่ในบ้านเดิมๆนะคะบางคนอาจจะเห็นคุณูแล้วอาจจะเบื่อใช่ไหมคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ อาจจะเห็นกันบ่อยนะคะกับวิวแบบเดิมๆใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะไลฟ์อยู่ในบ้านจะไลฟ์เวลา2 ทุ่มนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็ลองเปลี่ยนเวลาดูนะคะเพราะว่าการที่เราได้เปลี่ยนเวลาแล้วก็เราก็จะได้เปลี่ยนสถานที่ด้วยค่ะเวลาที่ประมาณนี้นะคะก็แดดร่มลมตกนะคะก็สามารถที่จะนำวิวนะคะธรรมชาติวิวพันล้านนะคะวิวทองคำนะคะมาฝากกับทุกๆคนค่ะสำหรับใครที่อยู่ไกลบ้านแล้วเห็นแล้วเวลาที่ใครเห็นคุณูจะได้คิดถึงธรรมชาติอันร่มรื่นนะคะเห็นคุณูแล้วจะได้คิดถึงความสดชื่นนะคะแล้วก็ความรักที่อยากจะมอบให้กับทุกๆคนนะคะค่ะใครที่เข้ามาแล้วมันเสียงชัดหรือเปล่านะคะเสียงชัดภาพชัดไหมคะวันนี้นะคะคุณูก็ได้นำเนื้อหาดีๆมาฝากกับทุกๆคนเช่นเคยค่ะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ3 กุญแจแห่งความสำเร็จนะคะที่ใครหลายๆคนอยากที่จะประสบความสำเร็จนะคะอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าจะต้องทำยังไงนะคะซึ่งวันนี้ครูนูก็ได้นำทั้ง3 ข้อนะคะซึ่งเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จกับทุกๆคนมาฝากนะคะน้องปันหลานน้อยมาตามมาแล้วก็เริ่มกวนแล้วค่ะใครเข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายครูนูได้ค่ะภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะคะช่วงนี้ครูนูก็จะพาทุกคนมาชมธรรมชาตินะคะเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็เปลี่ยนเวลาด้วยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเปลี่ยนเวลาเราจะได้เห็นธรรมชาติทุ่งนานะคะเพราะว่าบ้านครูนูเนี่ยติดทุ่งนาเลยค่ะนำธรรมชาติสดชื่นมาฝากทุกๆคนนะคะสิ่งที่เราจะประสบความสำเร็จได้นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะข้อแรกนะคะก็คือการที่คุณจะต้องทำธุรกิจหรือว่าสิ่งใดก็ตามนะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณรักมันมากนะคะธุรกิจสิ่งใดก็ตามถ้าคนเรานะคะจะไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จถ้าหากว่าเราทำในสิ่งที่เราไม่ได้รักไม่ได้ชอบใช่ไหมคะมีใครบ้างที่จะปฏิเสธคะว่าเวลาที่เราฝืนทำอะไรนะคะแล้วมันเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเลยนะคะมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้มันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะคงไม่มีใครปฏิเสธใช่ไหมคะที่จะทำสิ่งที่ตัวเองรักและสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะค่ะซึ่งสิ่งที่เรารักเราชอบนะคะเวลาที่เราได้ทำแล้วนะคะดูสิขอโทษนะคะพอดีกล้องเอียงเดี๋ยวคุณนุทำกล้องก่อนรู้สึกว่าจะมีตัวกวนมาด้วย น้องฟันหนีลูกค่ะมาไลฟ์กลางทุ่งนาก็จะมีตัวบ่วนเล็กน้อยนะคะมาด้วยนะคะภาพอาจจะแกว้งแกว้งนะคะเวลาที่เขามาแกล้งป้ามันนะคะหนีลูกดีค่ะพาก็รอยยิ้มนะคะเสียงหัวเราะมาด้วยนะคะซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณนูรักน้องปันไม่ยากจะอั้นลูกน้องปันจะไปดื้อมันก็ค่ะเห็นไหมคะขนาดมีตัวป่วนนะคะก็ต้องทำค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักนะคะทำไปด้วยสนุกไปด้วยนะคะเวลาที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจหรือว่าสิ่งใดก็ตามนะคะถ้าคุณทำลงไปแล้วนะคะแล้วคุณทำในสิ่งที่คุณไม่ได้รักไม่ได้ชอบนะคะถ้าเกิดว่ามีอุปสรรคหรือว่ามีสิ่งที่มากั้นขวางคุณนะคะคุณก็จะรู้สึกว่าคุณจะไม่อยากทำมันเลยค่ะจริงหรือเปล่าคะถ้าหากว่าภาพไม่ชัดหรือว่าเป็นยังไงช่วยบอกครูนูด้วยนะคะเพราะว่าครูนูเอาโทรศัพท์มาเครื่องเดียวนะคะก็เลยไม่ได้เช็คภาพไม่ได้เช็คเสียงนะคะอย่าลืมนะคะกุญแจดอกแรกนะคะที่คุณจะสามารถที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะคะมันเป็นกุญแจสำคัญเลยนะคะคุณจะต้องเลือกทำในสิ่งที่คุณรักในสิ่งที่คุณชอบนะคะไม่ว่าสิ่งใดก็ตามนะคะค่ะแล้วก็ข้อ2เลยค่ะ เห็นไหมคะตัวป่วนข้อ2นะคะคุณจะต้องรู้ว่าคุณน่ะมีศักยภาพนะคะในความที่เป็นคุณนะคะและคุณจะต้องใช้ศักยภาพในนี้นะคะคุณพัฒนาตัวของคุณเองให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะคะเพราะว่า
การที่เราได้เลือกทําในสิ่งที่เรารักเราชอบแล้วนะคะเราจะรู้ค่ะมันจะมีช่องทางนะคะว่าเราจะต้องทําในสิ่งไหนนะคะที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเราได้นะคะถ้าหากว่าวันหนึ่งนะคะเราเลือกทําในสิ่งที่เราไม่ได้รักไม่ได้ชอบใช่ไหมคะ เห็นไหมคะตัวป่วนถ้าเราทําในสิ่งที่เราไม่ได้รักไม่ได้ชอบนะคะมันก็จะไม่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะมีศักยภาพไม่เพียงพอทําในสิ่งนั้นนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณอยากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามค่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือว่าอะไรก็ตามนะคะที่คุณอยากที่จะมีเป้าหมายนะคะที่มันจะสําเร็จได้นะคะคุณจะต้องมีกุญแจดอกที่2ก็คือคุณจะต้องคอยพัฒนาศักยภาพของคุณนะคะให้มันดีขึ้นไปค่ะถ้าหากว่าคุณได้ทําในสิ่งที่คุณรักค่ะน้องตุ้มนะคะขอบคุณมากค่ะน้องตุ้มค่ะภาพครูหนูชัดไหมคะวันนี้ครูหนูก็จะพาช่วงนี้ครูหนูมันเป็นแบบช่วงเวลาที่ดีมากเลยค่ะครูหนูก็เลยอยากที่จะให้ทุกๆคนนะคะมาได้รับชมวิวธรรมชาตินะคะค่ะถ้าหากว่าเราอะทําในสิ่งที่เราฝืนใช่ไหมคะเราจะรู้เลยค่ะว่าศักยภาพของเราน่ะมันมีน้อยมากๆเลยค่ะดังนั้นแล้วกุญแจดอกที่2เลยนะคะถ้าหากว่าตัวป่วนถ้าหากว่าคุณอยากที่จะประสบความสําเร็จคุณจะทําในสิ่งที่รักแล้วจะรู้สึกว่าเพิ่มศักยภาพมันมีช่องทางหลายช่องทางเลยค่ะที่สามารถที่จะทําให้คุณพัฒนาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะค่ะแล้วก็กุญแจดอกที่3นะคะดอกนี้ก็สําคัญเหมือนกันค่ะก็คือการที่เรานะคะมีสินค้าและบริการของเรานะคะเราจะต้องทำในสิ่งที่มันรู้สึกว่าเราอ่ะใช้ต้นทุนน้อยนะคะขอบคุณค่ะน้องตุ้มขอบคุณมากนะคะเห็นตัวป่วนชัดด้วยใช่ไหมคะ อยากตามมาค่ะก็เลยคือเราก็มาไลฟ์แบบธรรมชาตินะคะก็อาจจะมีตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมาด้วยนะคะเขาก็อยากจะออกกล้องด้วยนะคะฝึกออกกล้องตั้งแต่เด็กๆค่ะกุญแจข้อที่3อย่าลืมนะคะจะต้องมีสินค้าค่ะสินค้าของคุณนะคะถ้าหากว่าคุณทําในสิ่งที่คุณรักและก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมแล้วนะคะเราจะได้ผลิตสินค้าที่ออกมาจากตัวเรานี้นะคะและเป็นสินค้าที่มันได้มาแบบใช้ต้นทุนน้อยที่สุดนะคะอย่างเช่นยุคนี้นะคะถ้าหากว่า เห็นไหมคะ อ๋อเกาหลีพายุเข้าเหรอคะช่วงนี้เมืองไทยก็ฝนตกบ่อยอยู่ค่ะแต่ว่าวันนี้ที่บ้านก็ตกตอนเช้านิดนึงนะคะคุณหนูก็เลยอยากเห็นไหมคะเวลาที่ฝนตกข้าวก็สวยงามใช่ไหมคะเราก็อยากที่จะแบ่งปันภาพนี้ให้กับทุกๆคนนะคะยิ่งคนไกลบ้านนะคะแต่ว่าเกาหลีน่าจะมีทุ่งนาให้เห็นไหมคะดูสิ น้องปันอยู่ดีๆลูกทุ่งนามีที่เกาหลีมีทุ่งนาให้เห็นไหมคะน้องตุ้มแต่ตอนที่ครูนูอยู่ไต้หวันน่ะก็มีค่ะแต่หลังๆมาแบบเหมือนยุคออนไลน์มันเริ่มขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะอ๋อโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะมารับพลังไปด้วยกันนะคะเราจะมาสร้างสินค้าที่ออกจากตัวเราก็อย่างเช่นครูนูออกมาทุกวันนี้ก็เหมือนกับว่าครูนูมานําเสนอสินค้าของครูนูเช่นกันค่ะสินค้าที่มันใช้ต้นทุนน้อยที่สุดนะคะมันมาจากตัวเรานี่เองนะคะและก็มันรู้สึกว่าถ้าเรายิ่งเหมือนกับว่าเราทําแล้วนะคะเราผลิตออกมานะคะแล้วมันสามารถที่จะทําให้เรานะคะเรียนรู้พัฒนานะคะแล้วก็เพิ่มศักยภาพใส่ศักยภาพในส่วนนั้นลงไปในสินค้าของเราค่ะถึงแม้ว่าวันนี้เราอาจจะแค่เริ่มต้นนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นเลยนะคะที่อยากจะประสบความสําเร็จนะคะจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่คุณจะต้องใช้3กุญแจนี้นะคะที่จะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างมากเลยค่ะอ๋อมีใช่ไหมคะใช่ค่ะทุ่งนาตอนที่คุณนูอยู่ไต้หวันก็เวลาที่เราเห็นใช่ไหมคะเราก็จะคิดถึงบ้านเนาะแต่ว่าการที่เราอยู่เมืองไกลนะคะยุคนี้มันไม่จําเป็นแล้วค่ะว่าเราจะต้องแบบหาเพื่อนแบบใครสักคนมาปรึกษาเราแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะหาเพื่อนที่อยู่ในไอดอลของเราหรือว่าเป็นคนที่โค้ชครูที่เราติดตามใน Facebook แฟนเพจแล้วก็ YouTube อะไรก็ตามนะคะเราสามารถที่จะนำสิ่งที่เขามาแชร์มาแบ่งปันนะคะไปใช้แล้วทำให้เราเติมพลังได้นะคะตอนนั้นที่ครูนูอยู่ไต้หวันนะคะน้องตุ้มนี่โชคดีมากๆเลยค่ะ
ตอนที่ครูนูอยู่ไต้หวันครูนูไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้เลยนะคะครูนูเวลาที่เราเหงาหรือว่าเราคิดถึงบ้านเราก็ไม่รู้ค่ะว่าเราจะต้องไปหาไอแบบเติมเต็มชีวิตของเราได้ยังไงนะคะแต่ว่าอย่างน้องตุ้มเนี่ยอยู่เกาหลีใช่ไหมคะยังมาเจอกับครูนูมาเจอโค้ชใหม่ใช่ไหมคะเพราะโค้ชใหม่ทำให้น้องตุ้มมาเจอครูนูใช่ไหมคะครูนูก็ยินดีอย่างมากเลยค่ะที่เราได้มาแบ่งปันแล้วเริ่มมาเติมพลังให้กันครูนูก็เข้าใจความรู้สึกน้องตุ้มดีนะคะเพราะว่าครูนูก็เป็นคนหนึ่งที่ไปอยู่ไกลบ้านถึง10กว่าปีนะคะการที่น้องตุ้มมาได้มีโอกาสนะคะที่มารับรู้ถึงการสร้างธุรกิจออนไลน์นะคะกุญแจแห่งความสำเร็จต่างๆที่ทุกคนหรือว่าโค้ชครูต่างๆแชร์ให้เราก็สามารถนำไปใช้และไปเติมพลังให้เราได้อย่างดีค่ะเวลาที่เราได้อยู่ไกลบ้านแบบนั้นนะคะเพราะว่าคนที่อยู่ไกลบ้านน่ะความเหงาอ่ะมันจะเยอะมากๆเลยค่ะและก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราอ่ะคิดถึงบ้านที่สุดเลยค่ะดังนั้นแล้วน้องตุ้มน่ะเป็นคนที่มีโอกาสอย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะในเมื่อวันนี้น้องตุ้มมันได้มีโอกาสนะคะที่จะทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงน้องตุ้มอยู่ที่เกาหลีน้องตุ้มก็เรียนรู้ธุรกิจออนไลน์ไปด้วยเลยนะคะพอเรากลับมาบ้านเราจะได้ไม่ต้องมาคิดว่าวันนี้ฉันจะทำธุรกิจอะไรนะคะเราเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราอยู่เกาหลีเลยค่ะถ้าหากอย่างเช่นครูนูนะคะครูนูรู้ช่องทางหรือว่าวิธีการเรานะคะแล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดของเรานะคะครูนูก็คงจะสำเร็จไปนานแล้วค่ะคือเหมือนกับว่าเราอะมีช่องทางนะคะมีโค้ชมีครูตั้งแต่ตอนนั้นนะคะแต่ว่าครูนูคือเสียโอกาสตรงที่ว่าครูนูไม่รู้เรื่องตอนนั้นนะคะค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะอย่าลืมเลยค่ะกุญแจสำคัญนะคะครูนูจะทวนให้อีกรอบนะคะสิ่งแรกคือคุณจะต้องหาทำธุรกิจนะคะและก็เป็นสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณหลงใหลนะคะลองทำไปเลยค่ะไม่ว่าจะอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องทดลองทำค่ะถ้าเราไม่ลงมือทำเราจะไม่รู้เลยค่ะว่าเรารักมันจริงหรือเปล่าเราชอบมันจริงหรือเปล่านะคะลองทำไปเลยค่ะอย่างเช่นครูนูนะคะครูนูก็ลองทำนะคะอย่างเช่นการออกมาสร้างตัวตนครูนูก็รู้ว่ามันทำให้ครูนูมีพลังค่ะเวลาที่ครูนูออกมาไลฟ์นะคะมันทำให้ครูนูมีพลังและมีความสุขค่ะมีรอยยิ้มนะคะมาส่งต่อให้กับผู้คนนะคะแล้วก็ข้อ2นะคะกุญแจที่สำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องรู้พอคุณได้รู้ว่าสิ่งที่คุณรักแล้วใช่ไหมคะอย่างเช่นครูนูค่ะขอบคุณมากค่ะลุยเดี๋ยวน้องตุ้มอย่าใช้คำว่าสู้นะคะต้องคำว่าลุยเพราะว่าครูนูเคยใช้คำว่าสู้มานานแล้วค่ะตอนที่ครูนูยังไม่รู้จักอาจารย์บัณฑิตนะคะมันจะทำให้เราเหนื่อยมากๆเลยค่ะตอนที่ยังไม่รู้จักอาจารย์บัณฑิตไม่รู้จักโค้ชใหม่นะคะเวลาที่เราใช้คำว่าสู้มันจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราใช้คำว่าลุยมันจะเหมือนกับว่ามันลื่นไหลกว่ากันนะคะพอเรารู้ศักยภาพของตัวเราแล้วนะคะเราจะต้องพัฒนาปรับปรุงตัวของเราให้ดีที่สุดค่ะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะเจอทางของเราค่ะและถ้าหากว่าเรารู้แล้วนะคะสิ่งที่เรารักมันจะยิ่งทำให้เราเพิ่มศักยภาพในตัวของเราได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเลยค่ะแล้วก็กุญแจดอกที่3อย่าลืมนะคะสิ่งนี้ก็คือการที่เราจะต้องสร้างสินค้าที่มันออกมาจากตัวเรานี่แหละค่ะและเป็นสินค้าที่ทำให้เราได้กำไรและก็ใช้ต้นทุนน้อยที่สุดนะคะหรือว่าใครที่เป็นคนที่มีสินค้าเป็นแบบจับต้องได้ขายเป็นสินค้าออนไลน์อย่างอื่นนะคะคุณก็จะต้องลงทุนค่ะ ค่ะอย่าลืมอย่าใช้คำว่าสู้ใช่ไหมเวลาที่น้องตุ้มพูดคำว่าสู้จะรู้สึกเหนื่อยไหมเหนื่อยนะถ้าเราพูดว่าลุยลุยเหมือนว่ามันไปได้แบบสบายๆง่ายๆสบายสบายนะคะอย่าลืมนะ3กุญแจนี้นะคะที่ครูนูนำมาฝากวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่มาชมสดและก็ย้อนหลังนะคะครูนูก็จะมาเป็นแสงสว่างอีกดวงนึงนะคะและก็จะมาให้ความรู้จะมาแชร์ความรู้ประสบการณ์ต่างๆนะคะและมันเป็นสิ่งที่ครูนูรักและหลงใหลมันอีกอย่างนึงค่ะเราสามารถทำควบคู่ไปกับงานประจำของเราได้นะคะและอาชีพนี้นะคะการที่เราออกมาสร้างความรู้นะคะมาแบบเป็นธุรกิจให้ความรู้นะคะเดี๋ยววันนึงนะคะมันจะเป็นอาชีพหลักของคุณแน่นอนค่ะอย่างเช่นครูนูนะคะครูนูมั่นใจเลยค่ะว่ามันจะต้องเป็นอาชีพหลักของครูแน่นอนครูนูแน่นอนค่ะสำหรับงานออนไลน์นี้นะคะเพราะว่างานออฟไลน์ตอนนี้คือยุคนี้ก็รู้สึกว่าออฟไลน์จะสู้ออนไลน์ไม่ได้แล้วนะคะดังนั้นแล้วใครก็ตามนะคะถ้าหากว่าคุณมาชมไลฟ์นี้นะคะคุณจะต้องทำอะไรก็ตามค่ะทำอะไรก็ได้ที่มันจะต้องอยู่บนโลกออนไลน์เท่านั้นนะคะมันจะเร็วอย่างมากเลยค่ะ
ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ครูนูค่ะขอบคุณทุกคนที่มาชมสดและก็ย้อนหลังนะคะครูนูก็ฝากติดตามเพจครูนูได้ทุกๆวันนะคะวันไหนที่ฝนไม่ตกครูนูก็จะพามาชมธรรมชาติแบบนี้นะคะเวลาที่เห็นครูนูก็จะได้คิดถึงท้องเวลาที่เห็นท้องทุ่งนาจะได้คิดถึงครูนูค่ะแบรนด์ครูนูเลยนะคะครูนูก็ยินดีมากๆเลยค่ะที่จะออกมาเป็นแสงสว่างในทุกๆวันนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ